สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาปวินฟาดปุ๋ยพรทิพย์ด่าแรงสวยไร้สมองรังโพสห่วงใยบ้านเมืองส่งความห่วงใยถึงบ้านเมืองประเทศไทยในตอนนี้สำหรับอดีตมิสยูนิเวิร์สปุ๋ยพรทิพย์นักฮิรัญกนกโดยเมื่อวันที่15ตุลาคม Facebook พรทิพย์นักฮิรัญกนกปุ๋ยไซมอนของปุ๋ยพรทิพย์นักฮิรัญกนกนางสาวไทยปี2531และนางงามจักรวาลหรือมิสยูนิเวิร์สปี1988ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าหัวใจฉันเจ็บปวดกับประเทศไทยที่รักของฉันความกลัวความเสียใจที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมชาติของฉันเมื่อครั้งที่ฉันได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะมิสยูนิเวิร์สความภาคภูมิใจและครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือได้รู้ว่าฉันเกิดมาในวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอันมีเกียรติถูกปลูกฝังไว้ในตัวพวกเราโดยในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงทุ่มเททั้งชีวิตทรงงานเพื่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งอุดมคติไทยของเราและทรงส่งต่อเกียรติอันยิ่งใหญ่ความเคารพการทูตและความภาคภูมิใจต่อประเทศของเราแม้แต่ภาษาของเรายังมีคำเรียกขานกันว่าพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวป้าโรงเป็นต้นตัวแทนของครอบครัวไทยและจิตสำนึกของชาวพุทธที่เราเกิดมาประเทศของเรากำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่สำคัญเป็นการดีที่จะตั้งคำถามถึงความอยุติธรรมแต่เราต้องจำไว้ว่าการเคารพซึ่งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและประเทศของเราคือสิ่งที่ผูกมัดเราในฐานะพลเมืองไทยและยังทำให้เราได้รับความชื่นชมจากทั่วโลกช่วงเวลาเช่นนี้ทำให้ฉันมองย้อนถึงรากเหง้าที่ปลูกฝังในตัวฉันในฐานะพลเมืองไทยเมื่อฉันยังเด็กและสิ่งที่กลายเป็นประเพณีที่ทรงพลังที่สุดที่ฉันได้ส่งต่อไปยังลูกๆสัญลักษณ์ที่ทำให้เรามีความเป็นไทยอยู่ในตัวเรานั่นคือการไหว้สมองและหัวใจของเราเป็นตัวแทนของสองมือของเราในมือข้างหนึ่งเรามีพลังของสมองซึ่งคือความจริงของเราและอีกข้างหนึ่งคือพลังของหัวใจซึ่งก็คือความสามารถในการรักและเคารพซึ่งกันและกันเมื่อสองมือของเราประกบเข้าด้วยกันในการไหว้เราได้สร้างวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังและน่านับถือมากที่สุดดิฉันบอกลูกๆว่าพวกเราสามารถพูดอะไรก็ได้แต่ต้องละทิ้งอารมณ์และให้ความจริงรวมเข้ากับความเคารพเมื่อเราชูกำปั้นในอากาศมันสามารถก่อให้เกิดการต่อสู้ได้แต่เมื่อเราแบมือและวางฝ่ามือประกบกันเราก็มาจากสถานที่แห่งความจริงและเคารพนี่คือวิธีที่นำไปสู่การสนทนากันด้วยความเคารพและนี่คือวิธีที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในขณะที่ยังเคารพคุณค่าที่อยู่ในตัวพวกเราขอภาวนาให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและรับฟังและประเทศชาติที่รักของเราจะยังคงเป็นแบบอย่างของความสง่างามและมีเกียรติ#เกียรติ#เคารพ#รักประเทศไทยหลังจากนั้นนายปวินชัชวันพงพันธ์นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตผู้ริภัยการเมืองในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าตื่นขึ้นมาพวกสวยใสไร้สมองบิมโบโตได้แล้วหัดอ่านให้มากกว่านี้อย่าอายตัวเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ